เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World มาแล้วค่ะกับแอสเซียนจันปันแลนคนนี้และเมื่อคืนนี้ Baymon New 7ก็มากับเพื่อนๆน้องๆมาประกาศชื่อแฟนดอมแล้วเย้ๆๆๆโดยผู้ประกาศข่าวสาวสวยโรราเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะต้องบอกเลยว่าน้องโรราเกิดมาเพราะเป็น MC จริงๆผู้จานน่าเชื่อถือชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงน่าฟังเหมาะที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการสุดๆลุกก็ส่งมากขอให้ได้เป็น MC รายการเพลงเร็วๆนี้เลยนะคะ okay. และผู้ประกาศข่าวโรราก็ได้ส่งไมค์ต่อให้กับนักข่าวภาคสนามรามีที่รายงานว่าเบมอนประกาศชื่อดอมอย่างเป็นทางการแล้วในชื่อมอนสตี้โดยคำว่ามอนมาจากเบบี้มอนสเตอร์และตี้ที่หมายความว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟนกันดังนั้นเบบี้มอนสเตอร์และมอนสตี้จะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกันที่สุดเชื่อใจกันและพึ่งพากันและผู้ประกาศข่าวโรราก็ถามว่าคุณอย่างยอนซอกรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ยินชื่อแฟนดอมนักข่าวรามีก็หยิบหมวกขึ้นมาใส่โคบเป็นพ่ออย่างทันทีพร้อมกับพูดว่าอย่าเยี่ยมเลยนะใช้ชื่อนั้นเลยนะมอนสตี้เหมาะเจาะที่สุดแล้วล่ะครับโอ้ยน้องปากระพงของแม่รอพ่ออย่างแล้วหนึ่งนี่สินะศิลปิน YG ที่แชร์ทรูต้องรอพ่ออย่างได้เป็นมาทุกวงทุกรุ่นจริงๆมันอยู่ใน DNA ค่ะแล้วนักข่าวรามีก็มีไปสัมภาษณ์ชาวมอนสตี้สองคนแรกของโลกด้วยค่ะนั่นก็คือน้องริแฟนคลับ No.1 ของภริตาและน้องเอฮยอนแฟนคลับ No.1 ของอาฮยอนสองสาวการละครก็มาตีบทแตกสุดๆก็มีนักข่าวรามีก็เลยสั่มว่าให้ช่วยอวดเบบี้มอนสเตอร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะริก็บอกว่าได้สิคะรู้ไหมคะพอถามว่าใครคิดว่าเบบี้มอนสเตอร์สวยให้ยกมือขึ้นโลกทั้งใบก็กลายเป็นหอยเม่นเลยค่ะแล้วอาฮยอนเอฮยอนก็หลุดขำทันทีเลยค่ะโอ้ยเป็นฉันก็ขำนะเพราะฉันนึกภาพโลกของเราเป็นหอยเม่นแล้วไอ้ขนแหลมๆที่มันอยู่รอบหอยเม่นมันก็คือมือทุกมือที่ยกขึ้นสุดแขนเพื่อบอกว่าเบมอนสวยที่สุดในโลกอะค่ะโอ้ยคิดได้ไงเนี่ยน้องริยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องริและน้องเอชอนด้วยนะคะที่มาเป็นตัวแทนบอกความรู้สึกของชาวมอนสตี้ทั่วโลกค่ะและเมื่อตัดภาพเข้าห้องส่งก็มาเจอกับคุณคิมอาซาผู้เชี่ยวชาญด้านเคป๊อปที่ได้มาคาดการณ์ว่าเบบี้มอนสเตอร์จะสามารถครองใจแฟนๆด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่หนึ่งที่จะปล่อยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อย่างแน่นอนและผู้เชี่ยวชาญอาซายังได้มาเผยโฉมหน้าแท่งไฟเบมอนอีกด้วยค่ะน้อยแต่น้อยเรียบแต่เรียบที่แท้ทรูแต่ถ้าลูกๆเบมอนชอบแม่ๆก็ชอบเหมือนกันขนุนลูกและก็ตัดภาพมาที่การวิดีโอคอลกับแม่หมอจิกิต้าที่มาเปิดดวงทำนายว่าความสัมพันธ์ระหว่างเบบี้มอนสเตอร์กับมอนสตี้ได้100คะแนนเต็มเบบี้มอนสเตอร์และมอนสตี้ forever เบบี้มอนสเตอร์ไม่มีหัวหน้าวงเนื่องจากสมาชิกทุกคนล้วนมีภาวะเป็นผู้นำเบบี้มอนสเตอร์จะส่องประกายมากที่สุดเพราะทุกคนทำทุกอย่างเต็มที่ด้วยใจที่เป็นผู้นำซึ่งในพาร์ทของแม่หมอชิกิต้าแอดนี่ฮามากสุด1แม่หมอชิกิต้าท่องคาถาว่าชิกิต้าเซมาชิกิต้าเซมาชิกิต้าเซมาใส่ตะเกียงค่ะเออนางรถนะเทคแคนสไตล์มากฉันซื้อฉันเอาพรุ่งนี้เช้าจะท่องบ้างแล้วความโรรากับชิกิต้ามาอยู่ด้วยกันน่ะ2คนนี้มันตลกคือแบบความอายุใกล้กันสนิทกันเวลาเล่นมุกแล้วมันโบ๊ะบะมากสร้างความขำได้แบบธรรมชาติมากและปิดท้ายด้วยนักพยากรณ์อากาศรุกะค่ะที่มารายงานสภาพอากาศของเบบี้มอนสเตอร์ว่ากราฟความสามารถที่การแสดงการเต้นการร้องการแร็ปและ
ความสวยนั้นอยู่ในระดับที่สูงโดดเด่นสดใสปลอดโปร่งกราฟ Forever ที่ความนิยมนั้นก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องส่วนในเดือนสิงหาคมก็ได้เตือนให้ระวังตัวให้เดย์ให้เตรียมรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ Summer Sony Fan Meet และอัลบั้มเต็มชุดที่1ค่ะและแล้ว Baemon News 7ก็จบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะโอ้ยฉันรักเบมอนกันละครมากเหมือนได้ดูคอมเมดี้ลิมิเต็ดซีรีส์มันโกโก้น่ารักน่ารักสดใสสนุกดูเพลินมากแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเหล่าเบมอนสแตนที่ตอนนี้ต้องเรียกแทนว่ามอนสตี้ชื่อดำของจริงแล้วนะคะอ่ะเก็บตังเก็บตังเก็บตังเก็บพลังเก็บพลังเก็บพลังไว้รอซื้อแท่งไฟและคอยสปอร์ตเบมอนด้วยกันต่อค่ะและขอส่งท้ายด้วยข่าวคราวของน้องรามีที่กำลังจะได้ไปออกรายการลีมูจินเซอร์วิส EP ที่125ในวันอังคารที่30กรกฎาคมเวลา4โมงเย็นของไทยค่ะพวกเราเตรียมหูเคลือบทองกันได้เลยรอแค่จากตัวอย่างที่ปล่อยมาเสียงร้องของรามีที่มีเทคนิคลูกเล่นชั้นเชิงก็คือสุดเกินเลิศเกินเรื่องเกินราวไปมากขึ้นสุดลงสุดไล่โน้ตแบบฉ่ำเจ้ารามีเก่งมากพวกเรามารอชมน้องปากกระพงไปด้วยกันนะมอนสตี้และนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดที่แอดมาฝันนะคะมอนสตี้กีดเห็นอย่างไรก็เม้นกันมาได้เลยรัวรัวความเชิญยิ้มของเบมอนตลกพาร์ทไหนโสดแล้วความที่เบมอนจะส่องประกายที่สุดเมื่อเมมเบอร์ทุกคนคือลีดเดอร์ทุกคนสามัคคีทำทุกอย่างเต็มที่ด้วยจิตใจที่เป็นผู้นำในหน้าที่ของตัวเองโอ้ยฉันเลยอย่างชอบที่วันนี้ได้รู้ทั้งชื่อด้อมได้เห็นบงแล้วก็ได้รู้ว่าเบมอนรักและสามัคคีกันมากดังนั้นพวกเราต้องรักและสามัคคีกันไว้จับมือกันไว้ให้แน่นๆและสนับสนุนเจ้าปีศาจน้อยทั้ง7ของเราตลอดไปนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของมอนสตี้ทุกคนเลยนะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเฮงๆปังๆเหมือนกราฟที่พุ่งขึ้นเหมือนที่พี่รุกะพยากรณ์ไว้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดเป็นกำลังใจให้แอลและทีมงานด้วยนะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยรักๆๆไปเลยบ๊ายบายค่ะIn my thoughts, obsession I will not stop, no, I'm never second guessing I gotta